ีครับผมวิศรุตอินทราสุขศรีเป็นบาริสต้าจากร้านกาแฟคามารานะครับเป็นบาริสต้ามาประมาณ3ปีครับการคาดหวังจากการแข่งขันครั้งนี้ก็คืออยากจะยกระดับบาริสต้าในเมืองไทยให้มันสูงขึ้นให้เทียบเท่ากับระดับโลกครับผมชื่อพิษครับหล่อประดิษฐ์จากร้านคามาราครับเป็นบาริสต้าปีหน่อยๆครับผมความคาดหวังจากงานนี้ก็จะเป็นพวกประสบการณ์มากกว่าแล้วก็เพื่อนๆบาริสต้าสวัสดีค่ะอาริพรก็เจริญค่ะบาริสต้าจากร้านหอมกลิ่นคอฟฟี่เป็นบาริสต้ามาประมาณ4ปีนะคะที่แข่งครั้งนี้ก็คิดว่ามาหาประสบการณ์แล้วก็พัฒนาฝีมือตัวเองให้ดีกว่าปีที่แล้วอนุสรณ์ชลแสวงครับมาจากร้านกาแฟหอมกลิ่นคอฟฟี่เป็นบาริสต้ามาทั้งหมด5ปีครับความคาดหวังในการแข่งขันก็เพื่อบาริสต้ามืออาชีพครับครับชื่อวรงค์นามสกุลชลาบุญคงครับมาจากร้านนานาคอฟฟี่เป็นบาริสต้ามาแล้ว4ปีครับสำหรับความคาดหวังจากการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็คาดหวังว่าจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ได้เพื่อนที่เข้าร่วมกันแข่งขันเป็นเพื่อนครับชื่อรัชชาโนนเกิดสิริครับมาจากร้านเดลิเซ่คอฟฟี่ครับเป็นบาริสต้ามาทั้งหมด7ปีแล้วครับผมคาดหวังในการแข่งขันนะครับก็อยากได้ประสบการณ์นะครับแล้วก็เพื่อนใหม่ๆในวงการกาแฟสวัสดีค่ะชื่อสวนนางแซ่งอ่อนนะคะมาจากบริษัทคอฟฟี่เวิร์คค่ะตอนนี้ทรายเป็นบาริสต้ามา5ปีแล้วค่ะคาดหวังที่จะคาดหวังอะไรจากเวทีนี้ก็อยากจะชนะในเวทีนี้ค่ะสวัสดีครับผมนายวงคำนะครับจากคอฟฟี่เวิร์คครับผมเป็นบาริต้ามา5ปีแล้วนะครับสำหรับความคาดหวังในครั้งนี้นะครับก็แค่ได้ร่วมทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสวัสดีครับผมนายธีรยุทธ์พึ่งพานะครับมาจากบริษัทครีมแอนด์ฟัดนะครับเป็นบาริสต้ามาแล้ว5ปีนะครับความคาดหวังครั้งนี้จะนำเสนอกาแฟที่ดีที่สุดให้ทุกท่านได้สวัสดีครับนายปฐมพรเอกชวนนะครับมาจากบริษัทซินูว่านะครับเป็นบาริต้ามาแล้ว2ปีนะครับคาดหวังที่จะพัฒนาแล้วก็หาประสบการณ์ในอาชีพบาริต้าสวัสดีครับผมบาริต้าชาตรีวิเศษวิทย์นะครับผมมาจากร้านครีมแอนด์ฟัดนะครับผมเป็นบาริต้ามา1ปีนะครับผมความคาดหวังคืออยากจะหาประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็อยากจะเป็นบาริต้าที่ดีสวัสดีครับชื่อกรสงวนแก้วนะครับมาจากบริษัทดูคอฟครับเป็นบาริต้ามาประมาณ2ปีครับแล้วก็คาดหวังอยากจะให้ทุกคนเข้าใจวิธีทํากาแฟของที่เรากําลังคิดกันชื่อสุภลักษณ์พิปุกนะครับเป็นมาแข่งในนามของอินดี้นะครับแต่ว่าเคยมีประสบการณ์การทำกาแฟมาจากคอฟฟี่ช็อปของโรงแรมนะครับความคาดหวังของปีนี้ก็คือจะเป็นปีแรกนะครับแล้วก็ที่มาหาประสบการณ์สิ่งใหม่ครับผมนี่เลยครับสวัสดีครับชื่อผมพรศักดิ์สุขแสงครับผมเป็นตัวแทนจากบริษัทบูคอมครับผมก็ประสบการณ์การเป็นบาริสต้านะผมก็8เดือนนะครับผมครับสิ่งที่คาดหวังก็คือแค่ enjoy การแข่งขันก็พอครับสวัสดีนะครับผมคุณพงษ์พิพัฒน์พลกายนะครับบาริสต้าจากร้านเดลิเซ่เป็นร้านกาแฟในเครือบริษัทวินเนอร์กรุ๊ปนะครับเป็นบาริสต้ามาประมาณ 4-5 ปีนะครับความคาดหวังจากการแข่งครับหวังว่าจะได้ประสบความสำเร็จและได้เรียนรู้เกี่ยวกับกาแฟได้ลึกซึ้งนะสวัสดีค่ะชื่อวนิสาจากพิมายนะคะมาจากบริษัทอโรมาค่ะก็เป็นบาริสต้ามาทั้งหมด3ปีแล้วก็ความคาดหวังที่จะที่เข้ามาแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็คิดว่าจะทำการแข่งขันครั้งนี้ให้ดีที่สุดค่ะสวัสดีค่ะชื่อปัทมาค่ะจิมวันไวนะคะมาจากบริษัทอโรมากรุ๊ปค่ะเป็นบาริสต้ามา1ปีค่ะความคาดหวังที่จะเข้ามาแข่งบาริสต้าก็อยากได้ประสบการณ์นะคะก็อยากได้ความกล้าสวัสดีค่ะชื่อจีจีค่ะชื่อเบญญาภานวันค่ะเป็นบาริสต้ามาจากต้องบอกว่าเป็นเจ้าของร้านกาแฟค่ะชื่อ Alien Coffee นะคะเป็นบาริสต้ามา6ปีแล้วค่ะความคาดหวังก็หวังว่าจะพัฒนาตนเองแล้วก็มาหาไฟค่ะแล้วก็ครับสวัสดีครับชื่อปัญญาคุณวินนะครับมาจากบริษัทคอฟฟี่ออครับเป็นบาริสต้ามาประมาณเกือบ10ปีครับความคาดหวังในการเข้าแข่งขันนะครับนี่เป็นการแข่งขันครั้งแรกนะครับก็คาดหวังว่าจะได้ประสบการณ์ที่ดีกลับไป